วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยหยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณเทพชัยคุณผู้ชมคะขณะนี้บรรยากาศการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐดูเหมือนจะไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะถึงแม้จะได้เห็นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คือระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ประเทศจีนบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยการเผชิญหน้านะคะคุณเทพชัยชัดเจนมากนะครับว่าบรรยากาศของการประชุมเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายที่จะหาเวทีพูดคุยนะครับหาทางที่จะทำงานร่วมกันแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดยืนในเรื่องต่างๆของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีหลายประเด็นทีเดียวหรือเกือบทุกประเด็นนะครับที่ปะทะกันทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายจีนเรียกการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยนะครับแต่ว่าถ้าเราตีความภาษาทางด้านการทูตเนี่ยคำว่าตรงไปตรงมาและเปิดเผยเนี่ยมันหมายความว่าพูดกันอย่างไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะครับใครคิดอย่างไรก็พูดมาเต็มที่นะครับซึ่งหมายความว่าก็เป็นไปได้ว่าในการโต้เถียงกันนั้นอาจจะมีบรรยากาศของการเผชิญหน้าก่อนในซ้ำไปนะครับ Frank and Open นะครับนี่คือทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้เมื่อไหร่ในการอธิบายถึงบรรยากาศของการประชุมเนี่ยก็เตรียมใจได้เลยนะครับว่าเป็นการประชุมที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเผ็ดร้อนตรงไปตรงมาไม่มีใครยอมใครและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนแล้วก็อเมริกานะครับที่เมืองเทียนจินซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปประมาณ100กิโลเมตรแต่อย่างน้อยก็เป็นการพบกันในเชิงการทูตนะคะเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศอย่างน้อยก็ได้เห็นการพูดคุยกันและก็อย่างที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าพูดกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเวนดี้เชอร์แมนก่อนหน้านี้ก็เคยเดินทางมาเยือนไทยแล้วนะคะครั้งนี้เดินทางไปประเทศจีนเพื่อพบกับคุณหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่าได้คุยกันหลายๆเรื่องแสดงความเป็นห่วงของสหรัฐต่อการทำงานของประเทศจีนโดยเฉพาะเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเป็นห่วงในเรื่องอื่นๆก็หมายความว่าสหรัฐก็ยังเป็นสหรัฐอย่างมากนะคะคุณเทพชัยก็คือจะย้ำเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะ It's the role of responsible nations and the essence of diplomacy to have open honest discussions particularly where we disagree and yes I had frank and directconversation in many areas with my interlocutors including the crimes against humanity in Xinjiang the anti-democratic crackdown in Hong Kong provocative military actions in the Taiwan Strait and the concerns shared by the United States and our allies and partners over economic coercion cyber hacking as well as Beijing's coercive and aggressive actions in the East and South China Seas ประเด็นนี้แหละครับที่กลายเป็นหัวข้อของการถกเถียงที่ถือว่าเผ็ดร้อนมากนะครับตามรายงานของสื่อที่เป็นทางการของจีนนะครับนายเซียเฟิงนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งพบกับเวนดี้เชอร์แมนก่อนที่เวนดี้เชอร์แมนจะพบกับหวังยี่นะครับเปิดเผยหลังจากการประชุมว่าในการพูดคุยกันเนี่ยทางฝ่ายจีนเนี่ยพูดชัดเจนมากเลยว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนตอนนี้อยู่ในภาวะชะงักงันก็เพราะว่าทัศนคติและก็นโยบายของอเมริกาที่มีต่อจีนซึ่งนายเซียเฟิงนั้นบอกว่าเป็นนโยบายที่เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกวันนี้ในอเมริกานั้นมีกลุ่มคนจำนวนมากทีเดียวที่พยายามจะวาดภาพว่าประเทศจีนนี้เป็นศัตรูในจินตนาการของคนอเมริกันนะครับนายเซียเฟิงมีการพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Pearl Harbor Moment นะครับแล้วก็ Sputnik Moment นะครับที่เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์2เหตุการณ์ Pearl Harbor Moment นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1941ก็คงจำกันได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนั้นโจมตีกองทัพเรือของอเมริกาที่ Pearl Harbor เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ที่ดึงอเมริกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและในปี1957นะครับรัสเซียเป็นประเทศแรกในโลกนี้ที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรในอวกาศก็ยานอวกาศที่ชื่อ Sputnik แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Sputnik Moment ก็คือช่วงเวลาที่เป็น Sputnik นะครับก็คือถ้าเป็น Pearl Harbor Moment ก็หมายถึงช่วงเวลาที่อเมริกาถูกโจมตี Sputnik Moment ก็หมายถึงช่วงเวลาที่อเมริกามีความรู้สึกว่าพ่ายแพ้ต่อรัสเซียในการสำรวจอวกาศแล้วเซียเฟิงบอกว่าคนอเมริกันบางกลุ่มกำลังใช้2เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้มาทำให้คนอเมริกันหวาดกลัวนะครับกลัวจีนกลัวว่าจีนเนี่ยจะโจมตีอเมริกาและกลัวจีนจะล้ำหน้าอเมริกาทางด้านเทคโนโลยี
จึงเป็นที่มาของข้อกล่าวหาของจีนที่โยนกลับไปที่อเมริกาในตอนนี้ครับคือถ้าดูความเป็นจีนและสหรัฐในช่วงเวลานี้ก็จะเห็นการขับเคี่ยวกันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างมากนะคะหมายความว่าได้เห็นการขับเคี่ยวการแข่งขันกันแทบจะทุกมิติเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐในฐานะที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกก็คงจะต้องระมัดระวังอย่างมากกับการแข่งขันที่ประเทศจีนกำลังหายใจรถต้นคอและก็เตรียมที่จะแซงหน้าอย่างชัดเจนในแง่ของเศรษฐกิจก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะถึงบรรยากาศที่ได้เห็นการแข่งขันกันในรูปแบบนี้แต่ท่ามกลางการแข่งขันซึ่งสหรัฐเองก็ย้ำว่าต้องการที่จะแข่งกับจีนถึงแม้จะเป็นการแข่งแบบเข้มข้นแต่ก็ไม่ต้องการให้การแข่งขันในรูปแบบนี้บานปลายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแน่นอนบรรยากาศแบบนี้กลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทั้งจีนและสหรัฐก็คงต้องระแวดระวังสถานะและจุดยืนของทั้งสองประเทศให้ดีโดยเฉพาะนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างจีนและสหรัฐสำคัญอย่างมากต่อเสถียรภาพของโลกนะคะคุณเทพชัยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะตึงเครียดกันขนาดไหนได้เห็นนั่งลงคุยกันก็ดีกว่าที่จะไม่พูดคุยกันเลยนะคะแต่คำถามใหญ่ก็คือว่าการพูดคุยกันนั้นจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าดูจากท่าทีล่าสุดในระหว่างการประชุมนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้จีนก็ใช้นโยบายในการดำเนินการทางด้านการทูตในเชิงรุกในเชิงที่ค่อนข้างจะแข็งกล้ามากทีเดียวมีนักวิเคราะห์นะครับบอกกับสื่อทางการของจีนว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทางการจีนเขาเรียกว่าเป็น new normal ของทางด้านการทูตของจีนนะครับก็คือในอดีตถ้าจำกันได้นะครับจีนมักจะนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆเวลาถูกประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกากล่าวหาแต่ว่ามาหลังๆนี้โดยเฉพาะในเวทีการประชุมล่าสุดที่เทียนจินนั้นทางการจีนนี่ตอบโต้แรงมากเลยนะครับมีการสั่งสอนอเมริกานี่กลับไปด้วยนะครับทางการจีนนะครับซึ่งสื่อของจีนนะครับรายงานว่าในระหว่างการประชุมนะครับหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับขีดเส้นชัดเจนมากว่ามี3เรื่องที่อเมริกานั้นจะต้องจัดการต้องปรับปรุงนะครับข้อแรกก็คือว่าอเมริกานั้นไม่ควรจะท้าทายไม่ควรจะป้ายสีหรือบ่อนทำลายระบบของจีนนะครับข้อที่2ก็คืออเมริกาไม่ควรขัดขวางการพัฒนาของจีนและข้อที่3อเมริกาไม่ควรจะละเมิดอธิปไตยหรือบุรณภาพแห่งดินแดนของจีนนะครับนี่เป็นข้อเรียกร้องของนายหวังยี่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอเมริกาอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับเพราะว่าจีนนั้นมีความรู้สึกว่าในช่วงตั้งแต่โจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสร้างแรงกดดันต่อจีนหลายอย่างมีนโยบายมีแนวปฏิบัติหลายอย่างที่ชัดเจนมากว่าต้องการที่จะปิดกั้นจีนเพราะฉะนั้นหวังยี่นะครับตัวแทนของจีนในเวทีการประชุมเนี่ยก็พยายามใช้การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีในการบอกกับอเมริกาว่านี่คือสิ่งที่จีนต้องการเห็นก็คือไม่ต้องการให้อเมริกานั้นทำสิ่งเหล่านี้กับจีนต่อไปแถมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนย้ำด้วยนะคะว่าขึ้นอยู่กับสหรัฐนั่นแหละที่จะต้องตัดสินใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนะคะก็เหมือนกับเป็นการขู่ไกลๆด้วยนะคะ